สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มใหญ่ดับหลังฉีดซิโนแวคหมอบอกเป็นโรคกระเพาะวันที่30สิงหาคม2564นางไซสารและนางสาวนิชานนท์ศรีราพงศ์ภรรยาใหม่และลูกสาวของนายเชิดศรีราพงศ์อายุ60ปีชาวจังหวัดบุรีรัมย์ได้ออกมาร้องขอความเป็นธรรมต่อสื่อมวลชนหลังจากที่นายชื่นได้เสียชีวิตเมื่อกลางดึกวันที่28สิงหาคม64ที่ผ่านมาหลังจากไปฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกเมื่อวันที่13สิงหาคม2564นางไซกล่าวว่า3วันหลังสามีฉีดวัคซีนซิโนแวคสภาพร่างกายก็เริ่มไม่ปกติมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกเหนื่อยหอบอ่อนแรงไปหาหมอแต่หมอกลับบอกว่าเป็นโรคกระเพาะจึงให้ยาแก้โรคกระเพาะมารับประทานแต่อาการกลับทรุดลงเรื่อยๆจนเสียชีวิตในที่สุดซึ่งตนและลูกสาวยืนยันว่านายชื่นผู้เสียชีวิตเป็นคนแข็งแรงทำงานหนักได้ไม่เคยมีโรคประจำตัวด้านนางสาวนิชานนท์ลูกสาวผู้ตายกล่าวว่าพ่อตนเป็นคนแข็งแรงทำงานได้ปกติไม่เคยมีโรคประจำตัวอะไรแต่หลังจากพ่อไปฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาผ่านไป3วันพ่อกลับบ่นว่ารู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่ค่อยสะดวกกระทั่งวันที่28สิงหาคม64พ่อมีอาการทรุดลงจึงพาไปโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติแต่หมอกลับให้ยาเคลือบกระเพาะหรือยาลดกรดมารับประทานซึ่งตนไม่คิดว่าพ่อเป็นโรคกระเพาะช่วงบ่ายจึงตัดสินใจพาพ่อไปหาหมอที่โรงพยาบาลนางรองหมอแจ้งว่าพ่อเป็นไทฟอยด์หรือไข้ปลาก็ให้ยามารับประทานแล้วกลับมาพักผ่อนที่บ้านกระทั่งตกกลางดึกพ่อก็เกิดอาการแน่นหน้าอกและนอนแน่นิ่งไปทั้งญาติลูกหลานก็พยายามช่วยกันปั๊มหัวใจและขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตพ่อไว้ได้ตนเชื่อว่าพ่อเสียชีวิตจากผลข้างเคียงในการฉีดวัคซีนอย่างแน่นอนก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเยียวยาด้วยเพราะพ่อเป็นเสาหลักของครอบครัวอีกทั้งน้องคนเล็กยังอายุไม่ถึงขวบเมื่อพ่อเสียชีวิตก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปอย่างไรก็ตามขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทกับผมครับ